โอเคอ่ะมาโอเคจ้าเย่เข้ามาแล้วเรียบร้อยสุดยอดมากเลยอ่ะว้าวสัญญาณชัดไหมคะลูกอู้ภาพชัดสัญญาณชัดไหมภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะมาเลยจ้าโอ้โหทำไมผมกูลุงยุ่งนิดหน่อยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวก้าวผมให้เรียบร้อยก้าวผมให้เรียบร้อยนะคะกูลุงอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะก้าวผมกลางรายการก็ช่องนี้แหละนะคะก้าวผมกลางรายการก็ช่องนี้แหละนะคะคุณต่อสุวัชชัยไปยังไงมาไงคิดถึงนะคะมานี่เลยนะอ่ะวันนี้นะเป็นวิชาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนนั่นแหละครูรุ้งบอกเลยนะคะเวิร์กช็อปวันนี้นัดกันไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็ครูเคยบอกแล้วว่าเวิร์กช็อปนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่ตัวครูเองเคยสอนร่วมกับอาจารย์บัณฑิตมาแล้วผมครูก็ยังไม่เรียบร้อยอีกยังไงเนี่ย อ่ะมาเข้ามาเลยค่ะทุกคนขาทุกคนจ๋าค่ะทุกคนจ๋ามาพร้อมไหมเข้ามาแล้วแชร์เลยวันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมเวิร์กช็อปอ่ะใช่ไหมคะเรามีนัดเวิร์กช็อปกันใช่ไหมคะครูจะเริ่มมือเพ่นพ่านแล้วเพราะว่าครูก้าวผมไม่เรียบร้อยขอโทษด้วยนะคะอ่ะขอก้าวผมให้เรียบร้อยกลางไลฟ์เลยนะคะทุกคนจะได้ดูวิธีการทำผมก่อนไลฟ์สดนะคะเข้ามาแล้วแชร์ 1,000 แชร์เริ่มสอนเลยระหว่างนี้จะสอนไปด้วยว่าเวลาที่คุณไลฟ์สดอะค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะให้คุณทำตัวให้มั่นใจซะก่อนค่ะไม่งั้นคุณก็จะหมดแต่ห่วงนะคะเรื่องทรงผมห่วงเรื่องอะไรที่คุณไม่มั่นใจตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอจัดทรงผมนะคะที่มันไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยตลอดการไลฟ์เราจะได้มั่นใจและไม่ไปยุ่งกับมันอีกนะคะอันนี้เราก็คือขออนุญาตท่านผู้ชมก่อนนะคะโอเคไหมคะแบบที่แม่ขออนุญาตทุกคน คิดว่ามันเรียบร้อยแล้วล่ะนะมาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคขอบพระคุณทุกคนมากค่ะมาเลยนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วเราจะไม่ไปยุ่งกับมันอีกนะคะแล้วเราก็จะสามารถไลฟ์สดได้แบบที่ไม่ต้องมีอะไรพะวงในตัวเราง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายเนาะนะคะวันนี้ถ้าคุณกังวลอะไรเขินอะไรเนี่ยคุณก็บอกท่านผู้ชมคุณไปเลยนะคะบางคนไลฟ์สดแล้วรู้สึกตื่นเต้นประหม่าแล้วก็พูดผิดๆถูกๆมือสั่นหรือกำลังกังวลเรื่องลูกร้องกังวลเรื่องอะไรอยู่แบบนี้เข้าใจไหมคำ suggestion หรือคำแนะนำของครูก็คือถ้าสมมติคุณเกิดไลฟ์อยู่แล้วคุณเป็นคุณแม่ที่ลูกยังเล็กอยู่แล้วลูกก็ร้องขึ้นมาหิวนมแล้วก็แบบว่าคุณก็อีกใจนึงก็จะขายของอ่ะอีกใจนึงก็จะไลฟ์สดแล้วว่าแต่ได้ยินเสียงลูกพลิกตัวร้องแอะ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 แล้วนะคะแล้วคุณไม่สบายใจคุณก็จะ loss concentrate คือคุณก็จะหลุดโฟกัสกับการไลฟ์ใช่ไหมให้คุณบอกท่านผู้ชมไปเลยว่าขออนุญาตนะคะถ้าทางลูกจะร้องขออนุญาตเช็คความเรียบร้อยอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคไหมคะเวลาที่คุณไลฟ์สดคุณไม่ต้องกังวลอะไรนะไลฟ์สดสมัยนี้ก็คือเป็นไลฟ์สดที่คือมันก็ตรงไปตรงมามันก็คุณแค่สื่อสารโอเคไหมนี่บอกความลับเลยสวัสดีทุกคนค่ะเอามาโอเคเข้ามาแล้วแชร์ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยนะคะ1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยนะคะโอ้ทีมงานไม่อยู่นะคะคุณลุงฉายเดียวนะคะเพราะหยุดยาวต้องจัดการอะไรเองนิดหน่อยนะคะขออภัยเราด้วยทุกคนเลยมาค่ะครูสวยทุกไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมีตังกับมีทรัพย์ชื่อน่ารักมากมีตังกับมีทรัพย์นะคะครูต้องสวยเพราะว่าจะส่งพลังให้พวกเราแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยสดชื่นแต่ก่อนที่ลูกศิษย์จะสดชื่นเนี่ยตัวครูเองเห็นตัวเองแล้วก็สดชื่นมีชีวิตชีวาก่อนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไลฟ์สดหน้ากล้องสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบว่ามีพลังนะคะก็คือเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณสวยที่สุดในโลกของคุณโอเคไหมโอเคไหมครูจะไม่บอกว่าคุณจะต้องใส่แบบว่าเสื้อผ้าแพงๆนะคะคุณไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องประดับแพงๆหรืออะไรที่มันแบบราคาสูงนะคะแต่เวลาที่คุณหยิบจับอะไรมาแมทชิ่งใส่เสื้อผ้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสวยสวยที่สุดในโลกของคุณด้วยนะ
หล่อที่สุดในโลกของคุณดูดีที่สุดในโลกของคุณตัวคุณมั่นใจและโอเคอันนั้นคุณเปิดกล้องไลฟ์ได้เลยโอเคไหมคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือทำกับตัวเองก่อนให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจรู้สึกมีพลังก่อนแล้วคุณถึงจะส่งพลังและส่งความมั่นใจให้กับคนที่ฟังคุณได้โอเคไหมแล้วไลฟ์สดสมัยนี้นะคะคุณไม่ต้องมันไม่ใช่รายการทีวีลูกจ๋ามันไม่ใช่รายการทีวีช่อง3579แบบว่าคัดเทคเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบนั้นเราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วคนที่เขาดูเราอยู่ทางบ้านนะลูกนี่ครูสอนให้เลยเป็นวิชาไลฟ์สดหน้ากล้องนะคะบางคนก็ติดเรื่องพวกนี้ครูมาไขความลับให้เลยก่อนที่จะเข้าเวิร์กช็อปวันนี้โอเคดีไหมสอนลูกศิษย์แบบนี้เลยสอนจากความจริงเลยนะคะวันนี้ลูกสวยมากทุกคนยอดเยี่ยมมากแต่ระหว่างนี้ที่แม่สอนแพงเนี่ยสอนวิชาสร้างชีวิตสอนวิชาสร้างตัวตนสอนวิชาการขายผ่านหน้ากล้องเนี่ยลูกต้องแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์ด้วยนะเข้าใจไหมคะลูกแชร์รักครูมากครับครูก็รักพวกเรามากขอบคุณนะครับโอเคครูอ้อมมาแล้วแชร์ก่อนโอขออภัยนะคะครูก็ต้องแชร์ก่อนอ่ะแชร์แล้วครูจะสอนเทคนิคการไลฟ์สดสั้นๆหน้ากล้องให้ไม่เกิน3นาทีนะแล้วครูจะเข้าเวิร์กช็อปวันนี้สนุกมากละเวิร์กช็อปครูนะคะครูนัดกับพวกเราไว้แล้วเมื่อวานนี้แล้วให้พวกเราเตรียมสมุดปากกาเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดาษปากกาเตรียมสมุดอันนึงที่เราจะไว้เรียนเวิร์กช็อปกับครูรุ้งเลยเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดเนี่ยนะคะอ่ะแป๊บนึงนะครูแชร์ก่อนนะคะทุกคนแชร์หรือยังลูกจ๋าแชร์แล้วลังแชร์แล้วลังเป็นยังไงคะแชร์หรือยังลิ้นพันกันพูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดเถอะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าไปเครียดอีกเหมือนกันนะไลฟ์อ่ะลูกเดี๋ยวจะสอนให้แชร์ก่อนอื่นเนี่ยครูต้องแชร์ก่อนอ่ะ 1,000 แชร์เมื่อไหร่บอกครูด้วยครูจะเข้าเรื่องเลยแต่ถ้ายังไม่ 1,000 แชร์รอไปก่อนจ้ะยังไม่สอนนะจ๊ะโอเคอ่ะมาค่ะลูกโอน่ารักมากลูกโอบอก598แชร์แล้วลูกโอน่ารักมากคุณสุวิมลสวัสดีค่ะลูกครูกบโอน่ารักมากเก่งมากวัยรุ่นสร้างตัวน้องกันนะคะมาแอลลี่บอกว่าเหลืองงามอร่ามตามากค่ะชุดสวยๆวันนี้ก็คือนะคะ by P2 นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนเวิร์กช็อปวันนี้นะคะนี่เราเพิ่งเปิดมาเจอกันแค่ไม่กี่นาทีเองนะใช่ไหมเอามาทุกคนแชร์เลยลูกนะคะเดี๋ยวครูก็ต้องแชร์ครูแชร์ไปที่หน้าเฟซแล้วก็หน้าเพจครูรุ้งอีกหนึ่งเพจแล้วก็เพจ Riches Brand ของครูเนี่ยครูแชร์แล้วนะคะลูกวันนี้เราเข้ามาเพียงแค่7นาทีเองนะคะโอเควันนี้เข้าเรื่องเร็วมากๆจริงๆเพราะว่าเรานัดกันไว้แล้วใช่ป่ะครูจะบอกว่าเวลาไลฟ์สดนี่ครูสอนวิชาชีวิตวิชาชีพให้คุณเลยนะคะวิชาสร้างตัวตนให้คุณเลยเวลาที่คุณไลฟ์สดหน้ากล้องคุณอย่าเครียดจนเกินไปนะคะเราไม่ใช่ทำธุรกิจแบบว่าอู้นี่คือรายการโทรทัศน์รายการทีวีอยู่ช่อง3579ผิดพลาดไม่ได้ไม่ใช่เลยไลฟ์สดเนี่ยมันก็แปลอยู่แล้วนะคะไลฟ์ก็คือไลฟ์สดเลยก็คือไลฟ์เท่ากับไลฟ์ไลฟ์เท่ากับไลฟ์ไลฟ์เท่ากับชีวิตจริงอะค่ะยุคนี้ไลฟ์เท่ากับชีวิตจริงไลฟ์นอกจากแปลว่าสดแล้วยังแปลว่าชีวิตจริงด้วยนะคะสำหรับครูลุงดังนั้นคือยังไงคะคนทางบ้านตอนนี้ก็อาจจะนอนแถกเหงือกนะคะชูจักรแล้นะคะนอนดูครูลุงอยู่บางคนก็อาจจะนั่งกินข้าวไปด้วยบางคนก็จกส้มตำปลาร้าไปด้วยบางคนกินขนมจีนบางคนกินข้าวต้มรอบดึกบางคนกินมาม่าแข็งๆบดๆอยู่ที่บ้านบางคนนอนก่ายตัวหลัวนะคะดูไลฟ์ครูลุงไปด้วยบางคนเอาลูกเข้านอนแล้วก็เสียบหูฟังครูลุงไปด้วยบางคนมุดใต้ผ้าห่มเปิดครูลุงฟังเบาๆคือมันมีสารพัดรูปแบบในการดูไลฟ์สดจริงไหมคะเวลาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกรงนะคะเราอย่าเกรงโอเคไหมเราอย่าไปเกรงคนที่อยู่หน้ากล้องอย่าไปเกรงนะคะคนทางบ้านทำไมคะลูกเขาก็ใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติดูเราบางคนเอาเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำด้วยบางคนหนักกว่านั้นเอาเราเข้าห้องส้วมด้วยก็เป็นไปได้อย่าเผลอทำโทรศัพท์ตกน้ำแล้วกันนะลูกนะเตือนไว้ก่อน เพราะฉะนั้นเวลาคุณไลฟ์สดครูสอนคุณเลยคุณอย่าไปเกรงคุณอย่าไปเครียดนะคะเก็ทที่ครูพูดไหมตอนนี้ใครกินข้าวอยู่รายงานตัวใครกินสับปะรดนะคะใครกินแตงโมใครกินมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่นะคะใครกำลังทำอะไรอยู่รายงานตัวใครกำลังอาบน้ำใครกำลังแบบทาโลชั่นเตรียมจะใส่ชุดนอนบอกกันได้เลยจริงไหมลูกนี่คือชีวิตจริงถูกไหมคะคนทางบ้านเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่กับเราเช่นกันดังนั้นเวลาคุณไลฟ์สดนะคะคุณไม่ต้องแบบมันยังไม่เพอร์เฟกต์เลยอะทำไงดีรีบๆออกมาไลฟ์ซะนะสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือคอนเทนต์ของคุณจะรับใช้คนได้ไหมให้ประโยชน์กับคนได้ไหมอันนั้นสำคัญด้วยโอเคไหมคะสบายใจไหมคะเห็นไหมคะครูอ้อมสารภาพแม่มาแล้วนะคะครูอ้อมมอบตัวให้แม่แล้วบอกว่ากินขนมจีนส้มตำทุเรียนนะคะตอนนี้กินครบทุกอย่างเลยนะคะ
อาจารย์หยีนะคะมิกกี้หยีบอกว่ากำลังเข้าห้องน้ำอยู่คุณเห็นไหมคะคุณเพนวดีบอกกินข้าวโพดอยู่คุณจันทนาบอกว่ากำลังกินทุเรียนอยู่คุณเห็นหรือยังนี่คือชีวิตจริงดังนั้นออกมาไลฟ์สดค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ดูดีหรือว่าคุณอุ๊ยทำอะไรผิดไม่ได้พูดผิดไม่ได้ต้องมีสคริปต์หรือเปล่าหรือไม่มีสคริปต์ได้ไหมเฮ้ยถ้าเกิดก้มดูสคริปต์คนเขาจะว่าเราไหมเป็นตัวเองเลยลูกเอาเลยไลฟ์สดเอาให้มันแค่ไม่น่าเกลียดมากนะจ๊ะไม่ใช่ฝั่งนู้นอ๋อแกกินทุเรียนดูฉันไปด้วยงั้นฉันกินทุเรียนไลฟ์สดไปด้วยแล้วกันนะไม่ได้อันนั้นก็เกินไปนิดนึงโอเคไหมลูกแต่สบายๆคนเดี๋ยวนี้นะเขาต้องการอะไรที่มันแบบเข้าถึงอะที่มันเรียลอะที่เขาจับต้องได้ไม่ใช่เวอร์วังอลังการอะไรแบบนั้นโอเคไหมคะโอเคไหมเออมีประโยชน์ไหมมีมูลค่าไหมลูกยุ้ยบอกแม่รู้จริงตอนนี้พาแม่เข้าห้องน้ำอาบน้ำด้วยค่ะหลังจากเต้นลาตินนะคะหลังจากที่เล่นละครติ๊กต็อกเป็นดาราเจ้าบทบาทเสร็จแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวอาบน้ำนะคะคุณยุ้ยนะคะกินยำหมูตะไคร้ทุกคนเห็นยังคะคุณดารุณีบอกกินแตงโมคุณนัทนะคะคุณนัทดีไซน์เลิฟบอกว่ากำลังนอนฟังแม่ครูขอบคุณคุณนัทค่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวไว้ครูจะมาปลดล็อกการไลฟ์สดหน้ากล้องของพวกเราในการสร้างตัวตนในการขายของในการสร้างแบรนด์ในการสร้าง personal branding ในการเอาสินค้าในการเอาร้านค้าในเอาธุรกิจคุณเนี่ยมาขึ้นออนไลน์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตระหนกไม่ต้องตกใจทุกอย่างสมัยนี้อะไรเป็นไปได้หมดโอเคไหมเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนวิชาชีวิตวิชาชีพวิชากดแรงดึงดูดวิชาการสร้างตัวตนเอาไหมคะพี่พิมพ์บอกแพงอีกแล้วนะคะคุณนรดีบอกวันนี้ครูรุ้งชุดอลังการมากนะคะอันนี้ก็คือลูกศิษย์นะคะตัดมาให้นะคะคือลูกตู่นะคะเจ้าของห้องเสื้อ P2 นะคะสวยไหมเออคือเขาเก่งสายงานแบบนี้นะตัดสีทองมาเป็น10ตัวเลยทีเดียวนะคะสวยเนาะเอออ่ะโอเคกินโยเกิร์ตขอบคุณค่ะลูกลูกบริสุทธิ์ใจมากขอบคุณมากอ่ะครูสอนเลยแล้วกันคุณกฤษณาบอกว่านอนตีพุงฟังครูบนเตียงสุดยอดครูไนตี้บอกว่าลูกฟังไปดื่มอุ๊บไปนะคะกำลังเช็ดหน้าอาบน้ำนะคะคุณแม่หลังจากดื่มสเตลล่าเสร็จแล้วไลฟ์เสร็จคุณแม่ก็ต้องดื่มอุ๊บทุกวันเหมือนกันเพราะว่าต้องดีท็อกซ์นะคะให้หน้าท้องแบนราบนะคะกินเท่าไหร่เอาออกไปให้หมดนะคะมาครูเริ่มสอนได้ยังครูสอนได้ยังทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วบอกพร้อม101นะจ๊ะโอเคไหมคะพร้อมไหมคะ 1,000 แชร์หรือยังคะต้องรายงานอ๋อยังไม่ถึง 1,000 แชร์เลยเอา 1,000 แชร์เร็วๆจะได้เริ่มต้นสอนเวิร์กช็อปแล้วจ้าวันนี้เวิร์กช็อปจ้ากฎกติกามารยาทนะคะ 1,000 แชร์ขึ้นไปเราถึงจะปล่อยของ 1,000 แชร์ขึ้นไปเราถึงจะปล่อยวิชาวิชาเรามีมูลค่าเอามาสอนให้ฟรีๆต้องเห็นคุณค่าด้วยนะเอาใจแลกใจเอาหัวใจมาให้โอเคไหมอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตดิฉันก็คือมันต้องเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ดิฉันโอเคไหมคะลูกตู่วันนี้แม่ถอดแขนออกแล้วแหละแล้วก็ใส่นี้เลยชอบอันนี้มากเลยจับตู่จ๋า มาพร้อมโอเควันนี้เวิร์กช็อปนะจ๊ะแชร์ออกไปจ้าเรียกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเรามาคนที่เรารักมาเรียกทีมงานเรามาเร็วลูกนอนดูทีวีแล้วดูครูรุ้งด้วยจะดูรู้เรื่องไหมลูกเอาเลือกเอาสักทางหนึ่งลูก เลือกเอาสักอย่างหนึ่งโอเคไหมคะลำพังกินทุเรียนไปด้วยดูคุณครูไปด้วยก็พอจะให้อภัยได้แต่ดูทีวีไปด้วยดูครูรุ้งไปด้วยอะไรคะลูกแล้วหนูจะรู้เรื่องไหมถึงกับคันหัวเลยทีเดียวคุณแม่นะเอาลองเลือกอีกสักอย่างค่ะลูกตู่บอกทำให้อีก5สีค่ะแม่สวยมากวันนี้ชุดแม่สวยมากมันถอดได้เปลี่ยนได้เป็น3ลุคเดี๋ยวจะเล่นกลให้พวกเธอดูนะเอามาแชร์ครูก็ต้องแชร์ด้วยแชร์ค่ะลูกโอดูแลแม่ด้วยนะลูกโอนะครูแชร์แล้วเราจะเริ่มเวิร์กช็อปกันขออนุญาตพวกเราจากหัวใจช่วยกันแชร์ที่ก้มหน้าไม่ใช่อะไรแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้ากลุ่มลูกอ้อมช่วยแม่แชร์ด้วยนะแม่แชร์เข้าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะคอร์สจิตจักรพรรดิค่ะคุณแม่โอเคแชร์ค่ะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งค่ะครูรุ้งแชร์ค่ะครูก็ต้องแชร์ช่วยพวกเราด้วยเนี่ยจะได้ถึงพันแล้วก็จะได้เริ่มสอนได้แล้วแชร์ค่ะหากลุ่มไม่เจอก่อนหากลุ่มก่อนหากลุ่มที่ดิฉันเป็นแอดมินก่อน
ยู่ไหนล่ะอยู่ไหนแม่ฝนตกฉันก็ขอบคุณแดดออกฉันก็ขอบคุณออกมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งสอนค่ะเริ่มต้นค่ะครูอ้อมบอกแชร์10กลุ่มแล้วนะคะคุณสุวรรณดีบอกว่าค้างค่ะไม่ค้างนะจ๊ะไม่ค้างนะโอเคนะคะลองออกแล้วเข้าใหม่นะไม่ค้างวันนี้แบบสัญญาณไหลลื่นนะคะดีมากครูลุงเช็คแล้วไม่ค้างเนาะไม่ค้างใช่ไหมไม่ค้างนะลูกชัดเจนนะครูเริ่มหรือยังนะคะคุณอรชรสวัสดีค่ะแชร์ด้วยนะลูกสศิธรคนขยันมาแล้วสวัสดีค่ะตาบอกว่า 1,296 แชร์แล้วค่ะน้ำปั่นบอกวันนี้ผิวหน้าคุณแม่ออร่าทะลุมาบ้านลูกเลยมาร์คทองคำตลอดเวลาลูกจ๋าทุวีทุกวันเลยทีเดียวนะคะโดบสเตลล่าอีกครูหนึ่งบวรลักษ์บอกไม่ค้างค่ะนี่ก็ดาราเจ้าบทบาทแห่ง TikTok นะคะไปติดตามเขาได้นะบทบาทแรงเหลือเกินนะคะเป๊ะทุกคำพูดมาแองเจล่าจากสวิตเซอร์แลนด์แชร์นะคะคุณเก๋ขอบคุณค่ะลูกตู่บอกไม่ค้างขอบคุณค่ะแชร์เรียบร้อยคุณนฤดีบอกนะคะจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าหน่วยกิจแชร์เรียบร้อยคุณปอสวัสดีค่ะลูกน้ำปั่นบอกชนแก้วคุณแม่พี่ขาวลำไพสุดที่รักน่ารักมากบอกไม่ค้างค่ะตอนนี้เตรียมตัวดื่มอุ๊ปส์นะคะแล้วก็มาร์กหน้าแล้วก็เตรียมนอนนะคะลูกอิสรีน่ารักมากนะคะคุณปริษาขอบคุณนะคะคุณปริษาลูกครูแพรมาแล้วหนูไอซ์โมบายแชร์แล้วนะครูใหม่นะคะครูสอนโยคะออนไลน์นะคะสุดยอดมากเป็นครูที่สอนโยคะออนไลน์แล้วครูรุ่งก็ลงสมัครเข้าไปเรียนในคลาสโยคะออนไลน์ของครูใหม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากครูรุ่งเริ่มแล้วนะคะเวิร์กช็อปวันนี้เตรียมกระดาษเตรียมสมุดเตรียมปากกาจำได้ไหมเมื่อวานนี้ครูรุ่งสอนไว้ที่เดี๋ยวขอหยิบของแป๊บนึงเนี่ยค่ะอยู่คนเดียวนะคะทีมงานกลับบ้านต้องทำอะไรทุกอย่างเองโอเคเมื่อวานใครอยู่กับครูรุ้งบ้างเมื่อวานใครอยู่กับครูรุ้งบ้างจำได้ใช่ไหมเมื่อวานเราสอนกันไปในส่วนของชุดแม่อลังการมากน้ำผึ้งขอบคุณจ้าแม่ใส่ชุดของ P2 นะคะลูกตู่ P2 พี่ตู่สไตลิสต์นะคะเป็นสไตลิสต์นะคะประจำตัวของคุณแม่นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นสไตลิสต์ให้ครูไนตี้ด้วยนางเก่งมากชุดแม่ก็เลยดูสวยเวอร์วังมากเลยใช่ไหมโอเคนะคะมาทุกคนจ๋ามาทุกคนมาพร้อมแล้วนะเมื่อวานเราอยู่กับครูใช่ไหมแล้วเมื่อวานครูได้บอกโอ้โห 3-4 วันมานี้ครูสอนกฎแรงดึงดูดเปรียบเสมือนกับว่าเป็นคอร์สหนึ่งเลยนะเราไปติดตามเก็บให้หมดนะลูกทั้งที่เพิ่งเข้ามารู้จักครูรุ้งใหม่ๆนะคะยินดีต้อนรับและลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ฟังกันมาแล้วก็ขาดหายไปหรือว่าฟังไปแล้วก็เอาไปลงมือทำแล้วก็เจอแบบบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้จิตตกนะคะเราก็คือมารีเซ็ตนะคะมาเซ็ตศูนย์แล้วก็เริ่ม91เป็น101กันใหม่นะเรามารีสตาร์ทชีวิตกันใหม่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาและครูรุ้งยังอยู่ตรงนี้นะคะยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังรับใช้พวกเรายังเดินจุงมือจุงไม้พวกเรานะคะให้พวกเราได้กลับเข้าไปเจอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนในทุกๆวันนะคะเพียงเพื่อพาเราไปคุยกับตัวเองไปจ้องหน้ากับตัวเองพาเราไปบอกรักตัวเองพาเราไปตัดสินใจพาเราแบบเข้าไปจับมือกับตัวเราเองอีกครั้งแล้วก็ตกลงใจตัดสินใจบางอย่างกับตัวเราเองนั่นคือหน้าที่ของครูเพื่อที่เราจะลงมือทำทุกๆอย่างเนี่ยแบบประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายและรวดเร็วในสถานการณ์โควิดแบบนี้โคตรดีเลยที่เรามีเวลาเจอกันที่เรามีเวลามานั่งเรียนกับครูรุ้งทั้งเรียนฟรีๆที่หน้าเพจและลูกๆหลายคนตอนนี้นะคะก็ลงคอร์สออนไลน์ไปเจอกันในคอร์สเอาเวลามาเรียนรู้เพื่อที่อะไรรู้ไหมคุณย่อตัวเพื่อคุณจะก้าวกระโดดจำคำครูรุ้งไว้คุณย่อตัวเพียงเพื่อคุณจะก้าวกระโดดไม่ใช่ย่อตัวแล้วคุณจะหายไปจากเกมชีวิตคุณย่อตัวเพื่อคุณจะกระโดดให้สูงขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมคะดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่ต้องจูนคลื่นพลังงานดีๆแบบนี้แล้วก็อยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองมารับวิชามารับศาสตราวุธมารับอาวุธลับเคล็ดลับชีวิตนะคะที่มันจะทำให้เมื่อถึงเวทีของคุณมาไฟส่องมือถือไมค์ไฟส่องหน้าถึงเวทีถึงเวลาของคุณที่คุณจะออกโรงคุณจะได้ทำอย่างผู้ที่มีหลักคิดชีวิตทำอย่างผู้ที่แบบมีครูบาอาจารย์บอกทางกรุยทางไว้แล้วจะได้ไม่สับสนงงงวยแล้วจะได้ประสบความสำเร็จแบบง่ายดายลื่นปื๊ดส่วนใครที่โฟลว์ขึ้นโฟลว์ดีอยู่แล้ววิชาเหล่านี้จะยิ่งผลักคุณเหมือนกับลมใต้ปีกดันคุณให้บินทะยานฟ้าประสบความสำเร็จเหมือนราวกับนั่งพรมวิเศษ
โอเคไหมคะอ่ะพร้อมแล้วนะสวัสดีลูกทุกคนมากทุกคนมาค่ะลูกยอดเยี่ยมแม่ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมแม่ต้องนั่งตรงนี้โอเคทุกคนยอดเยี่ยมมากมาเข้ามาย่อตัวเพื่อกระโดดให้สูงกว่าเดิมเพนวดีนุดีสุดยอดนะคะคุณอ้อมนะคุณอ้อมปริชาติบอกว่าสวยทรงพลังมากค่ะแม่ลูกอ้อมมาแล้วลูกอ้อมปริชาตินะคะย่อตัวเพื่อก้าวกระโดดทุกคนต้องรู้เรื่องพวกนี้เราต้องรู้จังหวะชีวิตของเราว่าเราย่อตัวเพื่อก้าวกระโดดค่ะโอเคไหมคะยอดเยี่ยมจริงๆไปนุชชี่บอกพร้อมมากคุณโทย่าคุณโทย่ามาทานดีใจจังคุณอมรรัตน์บอกได้พลังจากครูมากๆเลยค่ะมองเห็นเลยค่ะสุดยอดมากเลยคุณอมรรัตน์นะคะสมุดปากกาพร้อมเริ่มครูซูซี่มาแล้วนะคะคุณปรียนันท์ค่ะลูกขุยสลีบอกขอบคุณแม่มากๆที่ทำให้วันนี้เหินฟ้าได้เลยโอ้ยอดเยี่ยมมากแชร์แล้วนะลูกตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นไปด้วยกันลูกแพลวจ๋าคุณแม่ของเด็กชายอคินมาแล้วโอเคพร้อมนะคะเมื่อวานนี้ครูบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องวันก่อนๆครูบอกหมดแล้วครูบอกสมการหลักเสาหลักสำคัญของชีวิตนะคะว่าเราจะเป็นผู้สร้างร่วมกับจักรวาลต้องมีความปรารถนาความอยากเป็นสารตั้งต้นแต่ใช้คุณงามความดีพลังที่ดีขับเคลื่อนความอยากใช้พลังงานด้านดีขับเคลื่อนความอยากความปรารถนาและถ้าอยากหรือปรารถนามากๆมันจะกลายเป็นไล่ล่าแล้วมันจะเหนื่อยแล้วมันจะเคว้งคว้างมันจะไม่ยั่งยืนสำเร็จมันก็จะสำเร็จแป๊บเดียวมันจะเคว้งคว้างมันจะไม่ยั่งยืนแปลว่าเราจะต้องดับความอยากนั้นให้ได้การดับความอยากนั้นให้ได้ก็คือการที่เรา begin with the end in mind หรือว่าเริ่มต้นที่จุดจบพาตัวเราเองอนุญาตใจตัวเองให้ไป visualize หรืออนุญาตใจตัวเองให้เข้าไปจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จของตัวเราเองซะเพราะว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของใครของมันถ้าสำเร็จก็ถ้าใครถ้ามันคุณมาเรียนรู้วิชาศาสตราวุธแต่สุดท้ายคุณต้องไปบินในท่าของคุณจำได้ไหมที่ครูพูดท่าไหมฟ้าวิทยายุทธหงเหินจะท่าไหนก็ได้แต่มันนกกระเรียนก็ได้โอเคไหมคือมันจะต้องเป็นท่าเฉพาะของคุณโอเคไหมคะดังนั้นความสำเร็จหรือความร่ำรวยคุณจะต้องเห็นภาพว่าคุณร่ำรวยแบบไหนบางคนบอกต้อง100ล้านบางคนบอกว่า10ล้านก็สุขใจสุดๆแล้วบางคนเห็นหน้าตาครอบครัวอยู่ในบ้านที่ล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพบางคนบอกว่าบ้านต้องอยู่แมนชั่นสุดหรูนะคะกลางกรุงเบอร์ลินอะไรก็ว่าไปกลางรัฐฟลอริดาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนิยามความสำเร็จของเราแต่ละคนนิยามตัวเองให้เห็นให้ภาพชัดนะอันนี้เคลียร์นะว่าทำไมถึงต้องวิชวลไลซ์ทำไมกดแรงดูดถึงต้องสอนเรื่องการจินตนาการหรือว่าการมโนนะคะมโนคือการแบบใช้จิตตัวนึกตัวคิดเพื่อให้เกิดภาพให้มันเล่นบทภาพพยนตร์เพราะถ้าคุณไม่มโนในความสำเร็จคุณก็จะมโนในเรื่องความล้มเหลวเราบอกเลยว่าเราเป็นมนุษย์เรามีฟังก์ชันที่ต้องคิดตลอดเวลาจะบอกอุ๊ยครูลุงสอนให้มโนสอนให้แบบว่าสร้างภาพฝันหลอกตัวเองเอ้าถามหน่อยแล้วที่หลอกว่าตัวเองไม่เก่งแล้วที่หลอกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวอันนั้นไม่ได้หลอกตัวเองเหรอเราไม่หลอกตัวเองทางใดก็ทางหนึ่งนะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่หลอกอีกต่อไปแล้วแต่สร้างชีวิตจริงของเราประพันธ์บทชีวิตจริงของเราขึ้นมาเลยด้วยการสั่งจักรวาลผ่านการวิชวลไลซ์หรือสั่งจักรวาลผ่านการเห็นภาพครูสอนไว้ในคอร์สมโนจิตนะคะราคา 6,666 บาทถูกเกินราคาเวอร์วังมากไปโรงเรียนได้หรือคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตก็66เฮ้ยบอกราคาคอร์สผิด14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคต 6,666 บาทคอร์สมโนจิตเนรมิตทุกสิ่ง8888ตายแล้วบอกราคาผิดนะคะเอาไม่เป็นไรไปโรงเรียนได้ถ้าอยากลึกไปกว่านั้นนะเอาวันนี้บอกแล้วว่าทำไมต้องวิชวลไลซ์ทำไมคุณถึงจะต้องสร้างภาพความสำเร็จเพราะเมื่อจิตมันไปหยั่งจิตมันไปคลุกมันถึงแล้วรู้สึกแล้วมีแล้วมันไปดับไอตัวอะไรมันไปดับตัวความอยากมันไปดับตัวทยานอยากมันไปดับไอตัวไล่ล่าเพราะจิตมันเข้าถึงหยั่งถึงรู้สึกถึงความมีแล้วเป็นแล้วสำเร็จแล้วได้รับแล้วมันดับความอยากนั้นเสียเมื่อมันไปลงมือทำจึงลงมือทำแบบคนที่รู้ว่านั่นคือของของฉันแน่นอนฉันเป็นเจ้าของแน่นอนฉันสำเร็จแน่นอนของของฉันก็คือของของฉันของของเราก็คือของของเราแล้วนั่นแหละผลลัพธ์มันจะเกิดในชีวิตเราเกิดแบบเบิกบานและเกิดแบบปิติสุขและเกิดแบบไว้วางใจเกิดแบบสงบใจ peace in mind
มันเป็นความสงบใจมันเป็นความหยั่งถึงมันเป็นความเข้าถึงมันเป็นความรู้กระจ่างแจ้งว่าสำเร็จแน่นอนฉันเป็นเจ้าของฉันครอบครองแน่นอนเพราะจิตฉันมันออกไปสร้างภาพและจิตฉันมันออกคำสั่งและตัวฉันความรู้สึกมันไปคลุกเคล้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะชัดเจนไหมคะเนี่ยทวนวิชาให้พวกเรานะนี่คือครูทวนวิชาให้พวกเราเห็นไหมแล้วก็จะพูดแบบนี้เรื่อยไปพูดแบบนี้เรื่อยไปจนเราเข้าถึงเข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตครูก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะคะโอเคทิตาลีมาแล้วแชร์ด้วยนะคะจอมคีนบอกแชร์แล้วค่ะครูขอบคุณมากนะคะคุณเกวลินเหิมพึกมาแล้วนะดร.แอมบอกเก็ต101รัวๆๆลูกเจนนี่บอกจริงค่ะแม่นะคะแชร์ด้วยนะคะวันก่อนเนี่ยก็เข้าไปดูลูกศิษย์ที่คอมเมนต์นะคะเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเอ้าคอมเมนต์เก่งมากแต่ไม่แชร์ไลฟ์แม่เลยลืมหรือเปล่าแชร์ด้วยนะคะบางคนนะคะก็1แชร์นะบางคนก็แบบครึ่งแชร์มีครึ่งแชร์ด้วยเหรอวะแอบๆแชร์ไปอย่างเงี้ยเปิดใจหน่อยเปิดใจเปิดจิตแบ่งปันให้หน่อยโอเคไหมคนสอนก็มีกำลังใจเพราะว่ามันเป็นศาสตร์วิชาที่มันไปถึงคนจำนวนมากออกมาไลฟ์สดๆเนี่ยนะใช้พลังมากๆเลยลูกจ๋าแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวสวยนะแบบว่ามาเพื่อเป็นแบบให้เราเบิกบานใจเป็นพลังใจให้กับเราโอเคไหมนะก็ต้องแชร์ให้เกียรติวิชาแชร์ให้เกียรติความรู้แชร์ให้เกียรติความสวยคือจริงๆอยากพูดคำนี้อันแรกแชร์ให้เกียรติความสวยแม่ด้วยแชร์ให้เกียรติอินเทอร์เน็ตที่บ้านแม่ด้วยไฟนะคะและกล้องอันสวยงาม แชร์ด้วยนะจ๊ะที่รักเข้าใจนะโอ้นะคะแชร์ค่ะครูสร้างภาพ2วันที่ผ่านมาได้กำไรโดยไม่คิดวันละ200จากการเริ่มต้นเนยตัดเก่งมากครึ่งแชร์มันก็มีนะเจนนี่ว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังครึ่งแชร์คือยังไงนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะช่วงนี้แชร์เยอะไม่ได้นะจ๊ะโดนพี่มาร์คอิสรีจ๊ะก็คนที่เขาแชร์เยอะแล้วไม่โดนพี่มาร์คก็มีเยอะแยะเลยนะลูกนะคะเห็นบางคนแชร์ก็คือแบบเหมือนกับเราเวลาจะแชร์ไลฟ์ต้องแชร์แบบนี้นะลูกนะเราฟังไปทุกครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีเราแชร์อย่างเงี้ยน่ารักมากโอเคไหมเพราะฟีดมันเนี่ยจะแม่จะสอนเรื่อง Facebook ด้วยลูกอย่าเข้าใจผิดคือถ้าแบบแม่เริ่มต้นเปิดไลฟ์ปุ๊บลูกกดแชร์รัวๆๆๆๆ10 20ทีโดนพี่มาร์คบล็อกหรือโดนพี่มาร์คคิดว่าเราเป็นสแปมแน่นอนแต่ถ้าเราแชร์5นาทีแชร์10นาทีแชร์ลูกสังเกตไหมทำไมครูลุงถึงให้เราแชร์แบบอ่ะ15นาทีครูสอนยาวๆแล้วครูก็พักเบรกให้เราแชร์นิดนึงเราต้องเข้าใจว่า Facebook มันคือหุ่นยนต์ Facebook คือโรบอทเดี๋ยวจะสอนให้ละเอียดเลยดีไหมนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าแชร์แล้วโดนบล็อกแชร์แบบสแปมไงแชร์แบบเลื่อยเปื่อยอ่ะแชร์แบบรัวๆโอเคเก็ทป่ะแต่ถ้าเรา10นาทีแชร์15นาทีแชร์เนี่ยเหมือนพี่แอดบอกค่อยๆแชร์ลูกต้องรู้ว่าอันนี้คือแพลตฟอร์มของ Facebook ถ้าลูกพิมพ์อะไรหรือแชร์อะไรซ้ำๆๆๆๆเขาจะหาว่าลูกเป็นสแปมเวลาลูกไปฝากร้านค้าเหมือนกันแม่ค้าแม่ขายออนไลน์เวลาจะไปฝากร้านค้าร้านขายที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าอยากฝากถี่ๆเพื่อให้โพสต์ของเรามันดันขึ้นมาอย่าไปฝากถี่ๆๆๆมันโดนสแปมแน่นอนแต่ต้องฝากเป็นไงผ่านไป15นาทีกลับไปฝากใหม่อีกรอบแล้วเวลาฝากร้านต้องไม่ฝากด้วยภาษาเดิมก๊อปปี้อันเดิมลอกเรียนแบบอันเดิมอันนั้นไม่เวิร์กเลย Facebook ก็จะจับได้อีกว่าลูกคือสแปมถ้าจะแชร์ให้เตรียมคอนเทนต์หรือให้เตรียมคิดวอร์ดดิ้งหรือเตรียมคำหรือเตรียมประโยคที่ไม่ซ้ำกันใน1 account Facebook ของเราถ้าเราจะไปโพสต์ฝากร้านสัก10ครั้งเลยกะว่าให้มันดันโพสต์ขึ้นมาบนคนเห็นเราก่อนเวลาจะแชร์ก็ต้องแชร์ด้วยวอร์ดดิ้งคำพูดหรือประโยคการฝากร้านที่แตกต่างกันอีกไม่ใช่พิมพ์คำเดิม Facebook ก็คิดว่าคุณเป็นสแปมอีกพอใจไหมคะพึงพอหัวใจไหมคะสอนทุกอย่างความเป็นครูลุงคือสอนทุกอย่างพึงพอใจไหมคะเข้าใจไหมคะวิชาการตลาดนะคะวิชาโลกออนไลน์เดี๋ยวจะสอนให้หมดทุกอย่างเลยไงสัญญาใจกันไว้แล้วจริงไหมได้ประโยชน์ไหมคะลูกโอนี่บอกแม่สอนละเอียดสุดพีคมากจริงค่ะเพราะฉะนั้นกันรานทำความเข้าใจสมัยนะคะว่าไม่ใช่แชร์เยอะโดนพี่มาร์คไม่มีค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจทฤษฎีของโรบอทหุ่นยนต์โอเคไหมคะไม่เข้าใจแพลตฟอร์ม Facebook ให้มันแจ่มแจ้งแดงแจ๋ก็เท่านั้นเองถ้าเข้าใจทุกอย่างง่ายไหมลูกโอ้วันนี้สอนการตลาดครูเก่งทุกอย่างนะต้องบอกก่อนมาร์เก็ตติ้งการตลาด Facebook การตลาดออนไลน์เฮ้ยกดแรงดึงดูด
มันใช่หมดอะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการออกหน้ากล้องอะไรคือวิชาครูมันบอกแล้วครูพร้อมที่จะถ่ายทอดนะฮะขอให้ลูกศิษย์มันจริงมารับวิชาจากครูไปแล้วใครมาเจอครูครูบอกเลยคนนั้นโชคดีมากๆนะโอ้ยสุดยอดอ่ะไปได้ประโยชน์มากนะคะคุณธัญกฤตบอกสุดยอดนะคะแม่ลุงบอกคุณกฤษณาบอกแม่ลุงแพงมากคุณดวงฤดีบำรุงบอกสอนแพงมากอาจารย์หยีบอกแม่ลุงรู้ทุกมุมไม่รู้ก็ไม่ไหวเพราะมันทำเพจมาปีนี้ปีที่5แล้วนะลูกมันทำเพจทำ Facebook ทำทุกอย่างทำคอนเทนต์มาไม่รู้กี่พันคอนเทนต์แล้วทั้งอัดคลิปสั้นคือทุกอย่างมันเก็ทความเป็น Facebook อะเก็ทอัลกอริทึมเวลามันมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆอะไรทุกอย่างเราต้องเรียนรู้หลังบ้านเพจอะเก็ทมั้ยลูกเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะสอนพวกเราทุกอย่างคุณแม่ตกขอบเหรอลูกโออะยังไงล่ะเนี่ยพร้อมยังขอบคุณคุณพัชระไมค่ะขอบคุณทุกท่านคุณสมเกียรติบอกว่าได้ประโยชน์มากจากครูรุ้งพึงพอใจมากครับครูคุณประคองคล้องทิพย์นะคะคุณประคองคล้องทรัพย์โอ้ชื่อน่ารักมากนะคะยินดีมากที่เจอกันคุณจิตวิจิตบอกโคตรโชคดีเลยอะแค่รู้ก็ง่ายทุกอย่างเห็นไหมคุณธิดาวินีสุดยอดนรุดีบอกแม่มีปุ๊อะโอเคงั้นเราจะพักการอ่านคอมเมนต์เพื่อเราจะเข้าเรื่องแล้วนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากกลับมาในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะไม่ตรงกล้องเว้ยอ่ะโอเคหัวข้อวันนี้ก็คืออะไรสั่งงานจักรวาลผ่านการลงมือทำแบบเหนือชั้นหัวข้อวันนี้คือสั่งงานจักรวาลผ่านการลงมือทำแบบเหนือชั้นชอบไหมคำว่าลงมือทำแบบเหนือชั้นต้องลงมือทำนะต้องแอคชั่นนะไม่ใช่นั่งนอนๆเพ้อเจ้อแล้วบอกกดแรงดึงดูดอันนั้นโกหกนะอันนั้นของปลอมของจริงนักสร้างผู้สร้างต้องลงมือทำแต่มันเป็นการลงมือทำแบบเหนือชั้นเขาลงมือทำชั้น1แล้วลงมือทำชั้น2หรือค่าครูอาจจะใช่ชอบไหมการลงมือทำแบบเหนือชั้นจำไว้นะคะเมื่ ให้เคล็ดลับเลยแล้วกันเวลาที่จะสั่งงานจักรวาลให้จักรวาลมันเคลื่อนตัวแล้วจักรวาลก็ organize คือจักรวาลก็จัดเรียงตัวเองตามการตัดสินใจตามคำสั่งตามพลังโฟกัสของเราฟังให้ดีนะดูปากนิชาตามการตัดสินใจตามคำสั่งตามพลังโฟกัสของเราคือการสั่งจักรวาลแต่ในขณะตรงกันข้ามถ้าคุณไม่ตัดสินใจถ้าคุณไม่เลือกถ้าคุณไม่โฟกัสให้แม่นๆก็แปลว่าคุณไม่ได้ออกคำสั่งจักรวาลไม่รู้หรอกว่าคุณอยากได้อะไรมันสเปะสปะไปหมดมันจับต้องแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นไม่ได้มนุษย์เราวันคิดหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยงานวิจัยบอกจิตตัวคิดตัวนึกเนี่ยมันพาเราไปสร้างภาพคิดนึกวันหนึ่งเนี่ย 4-5-6 หมื่นเรื่องดังนั้นแรงสั่นสะเทือนมันโฟกัสแตกสั้นไปหมดเลยเข้าใจเรื่องพลังงานเนาะครูสอนมาเป็น5ปีแล้ว energy หรือว่าพลังงานแรงสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ vibration สอนมา5ปีพูดเหมือนเดิมมา5ปีเหมือนคลื่นความถี่วิทยุ 95.5 102.5 เมกะเฮิรตซ์ก็เป็นคลื่นความถี่ถ้าคุณจูนปรับหมุนให้ตรงคลื่นคุณก็จะได้ฟังเสียงเพลงที่มันชัดๆแต่ถ้าคุณคล่อมระหว่าง102กับ 102.5 อยู่ตรง 102.1 102.3 เสียงมันก็ไม่ชัดเสียงมันก็ไม่เคลียร์ทุกอย่างมันไม่มีอะไรคมชัดเบลอๆไปหมดเก็ทที่ครูพูดไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีช่องสัญญาณของมันคุณมีหน้าที่จูนคลื่นความถี่ในตัวคุณให้มันถูกช่องและต้องเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มีความเข้มข้นมากพอที่จักรวาลจะจูนและตรวจจับสัญญาณได้ว่าคุณให้ความสนใจในเรื่องนั้นๆให้ความสนใจก็คือการโฟกัสการโฟกัสก็คือการจดจ่อนึกคิดฝันกลางวันคลุกเคล้ากับภาพความสำเร็จในอนาคตการชื่นชมตัวเองก็เป็นการโฟกัสทุกๆวันถ้าคุณโฟกัสว่าอย่างเมื่อวานครูสอนว่าเนี่ยนะคะ
ของครูเขียนนี่ก็เป็นการโฟกัสนะคะเป็นการทวนเป้าหมายเป็นการเขียนสั่งจักรวาลเป็นการเขียนสั่งตัวเองจำได้ไหมไลฟ์เมื่อวานนะคะที่ครูเขียนว่าขอบคุณปี2020ยอดขายมาร์คทองคำ Richest 1ล้านกล่อง I am Billionaire เซ็นชื่อพิมพ์ภัทราพิมพ์รัตนากุลนะคะเขียนหลายใบเลยนะคะเอาไปลงมือทำตามได้ส่วนลูกศิษย์ที่เรียน Super VP คอร์ส 7 มนตราจะเข้าใจลึกซึ้งเลยเพราะมันมีการเขียนแบบที่เรียกว่าใช้จิตใต้สำนึกเขียนด้วยนะคะอ่ะโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่ครูบอกเมื่อวานและสิ่งที่ครูบอกก็คือว่าจักรวาลไม่ได้สนใจตัวเลขหลักร้อยล้านพันล้านตัวเลข1ล้านแต่ตัวเราต่างหากที่สั่นสะเทือนกับเป้าหมายของเราเองฟังครูให้ดีนะสั่นสะเทือนกับเป้าหมายของเราเองเมื่อคุณสั่นสะเทือนปุ๊บตรงนี้แหละเรียกว่าการจูนช่องโอกาสนี่มีเยอะแยะมากผู้คนนี่มีเยอะแยะมากผู้คนที่แบบครูยกตัวอย่างนะคะคนที่ใช้มาร์คเนี่ยมาร์คหน้าเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยบนโลกออนไลน์มีมาร์คเป็นแบบว่าหมื่นๆยี่ห้อสมมุติว่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครล่ะที่ตั้งเป้านะครูทำมาร์คทองคำนะคะใส่สารสกัดที่เหมือนกับตัวฟิลเลอร์เลยอะใส่ไฮยาลูโรนิกนะคะ4ชนิดหรือ4สายพันธุ์เป็นไฮยาลูรอนนะคะคือเปรียบเสมือนฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เลยเป็นมาร์คทองคำแท้ทำจากสาหร่ายขึ้นรูปตีขึ้นรูปกับทองคำแท้ 24K ที่บริสุทธิ์ 99.99% สั่งนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะทีเนี้ยครูต้องรู้ก่อนว่าของเราดีและเมื่อของดีไม่ใช่รอใครก็ได้มาซื้อไม่ใช่นะเจ้าของธุรกิจทุกคนคนทำธุรกิจทุกคนคนสร้างตัวตนทุกคนเจ้าของแบรนด์สินค้าทุกแบรนด์ฟังครูให้ดีไม่ใช่แบบของชั้นดีใครมาซื้อเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะเวลาที่คุณจะสั่งงานจักรวาลเพราะครูบอกแล้วคุณมีหน้าที่จูนคลื่นให้ถูกช่องถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายจักรวาลไม่รู้จะนำส่งช่องโอกาสช่องลูกค้าช่องความเป็นไปได้ช่องเงินสกุลไหนมาให้คุณสุดยอดไหมอันนี้คุณเก็ตไหมตามครูทันไหมสบายดีลิลี่ลีลูกสบายดีลูกๆสปป.ลาวทุกคนค่ะเจ้าของแบรนด์แม่ทีมเจ้าของธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์ยิ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณไม่ใช่ตกใจแล้วหลุดโฟกัสจากเลนของคุณหรือจากลูกของคุณนะยิ่งสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณต้องยิ่งโฟกัสอยู่ในลูกของคุณและต้องไม่หลุดโฟกัสวันนี้คุณรู้กฎจักรวาลแล้วค่ะวันนี้คุณรู้ข้อมูลแสนแพงเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องแรงสั่นสะเทือนเรื่องพลังงานเรื่องการโฟกัสเรื่องการสั่งงานจักรวาลคุณรู้แล้วว่าความคิดถูกผลิตวันหนึ่ง 50,000 60,000 ความคิดแตกกระสานสั้นเซนไปหมดไม่มีอะไรที่ถูกควบแน่นอัดแน่นเป็น energy หรือเป็นพลังงานที่แบบรุนแรงจนจักรวาลไม่สามารถจะจูนเปิดช่องหรือตรวจจับได้ว่าอ๋อคุณมีความปรารถนาในสิ่งนี้มากเหลือเกินเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะส่งวัตถุดิบที่จับเข้าคู่มาให้คุณได้โอ้นี่แพงมากนะเนี่ยแพงมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะสบายดีแอนลีลูกสปป.ลาวรัฐพิชาลูกลูกทีไม่หลุดโฟกัสนะคะลูกสตาร์ฟอร์ลิสเก็ตที่ครูพูดไหมทุกคนได้ประโยชน์ไหมตั้งใจฟังนะบางระจันหมูกระทะบุฟเฟ่ตั้งใจฟังครูนะส่งหมูกระทะ delivery ได้นะส่งกระทะไปด้วยส่งไปด้วยแล้วเขาส่งกลับมาหรือจะไปรับหรือจะ delivery นะแล้วก็คิดค่าอะไรนะมัดจำกระทะก็ได้นะตอนนี้ร้านหมูกระทะเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นหมูกระทะ delivery ได้นะลูกต้องทำนะต้องโฟกัสในธุรกิจของเราต้องขยายผลธุรกิจนะลูกคุณคำพีคนธรรมดานะคะบอกรักสิคะแม่โอเคลูก
ได้ประโยชน์ทุกคนไหมเก็ตมากคุณธราทิพย์ชุมนวลบอกเก็ตมากคุณชัญญาวิลสันบอกว่าขอบคุณนะคะครูรุ้งคุณวีรศักดิ์สวัสดีค่ะอาจารย์หยีบอกแพงมากแชร์อีกแชร์อีกโอ้ครูสอนสุดใจจริงๆนะรักพวกเราอย่างที่บอกเสมอครูอลีน่าบอกไม่หลุดโฟกัสชัดเจนแล้วนะลิลี่ลีบอกแพงมากแม่นะคะโค้ชโอรักโอตรงนี้แหละนะคะโค้ชโอนะคะบอก 2,090 แชร์ค่ะโอเคเอ้าไลฟ์นี้มันต้องดันทะลุนะไปที่ 4,000 5,000 แชร์ได้แล้วสอนแพงขนาดนี้เนี่ยเรียนฟรีนะเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรียนฟรีอยู่นะจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยแชร์คุณณัฐยาบอกได้เรียนบทเรียนที่แพงโดยไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวต้องให้ลงทุนซะหน่อยละลูกรู้คุณค่าสิ่งที่ครูให้ใช่มั้ยสัญญาก่อนว่าเรียนฟรีแล้วรู้มูลค่านะเฟ้ยโอเคไหมนะได้ประโยชน์นะลูกได้ประโยชน์คุณพัฒน์บอกแจ่มแจ้งค่ะครูรุ้งคุณสมเกียรติบอกแพงเวอร์ครับครูโอเคอ่ะไปต่อแชร์ค่ะงั้นขอคนละ1แชร์แล้วจะไปต่อแล้วแพนอุ่นใจมะลิวันอ้อมอ้อมชมัยสวัสดีค่ะนะคะใครลูกตุ๋ยหญิงวิเศษบอกพลังงานแยะมากโอเคเปรี้ยววสุธิดาโอเคคุณโยทินอาจหารบอกขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับครูรุ้งยินดีเลยค่ะคุณโยทินมานะคะคุณแซมหรือคุณสามใช่ไหมพลวัตสวัสดีค่ะบอกสวัสดีครับดีจังเลยเพิ่งเคยมาฟังครับพวกเรายินดีต้อนรับคุณสามพลวัตด้วยมาต่อแล้วนะคะครูสอนละเรื่องกฎแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องของพลังงานความคิดพลังความรู้สึกและการลงมือทำที่สอดคล้องคราวนี้พวกเราเก็ททุกอย่างแหละดังนั้นครูขอได้ไหมว่าให้เราเซตเป้าหมายชีวิตขึ้นมาหนึ่งเป้าหมายก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ตามให้คุณเซตเป้าหมายที่ชัดเจนหนึ่งเป้าหมายแล้วครูบอกก่อนนะคะมนุษย์เราถ้าคุณจะทำหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆแล้วคุณโฟกัสเต็มที่เนี่ยสองอย่างก็คือล้นมือแล้วโอเคเปล่าแล้วคุณต้องมั่นใจว่าเวลาที่คุณจะไปทำสิ่งใหม่ๆสิ่งเดิมมันต้องยังคงอยู่หน้าน้ำคุณมันต้องยังคงอยู่กระเป๋าตรงนั้นมันต้องยังคงอยู่ไม่ใช่จับปลาหลายมือมั่วไปหมดไม่งั้นเราจะไม่สามารถเรียกว่าการโฟกัสได้ครูบอกเลยโฟกัสเต็มที่เนี่ยสองอย่างนี่คือสุดๆแล้วนะลูกครูโฟกัสที่จะออกมาสอนเพราะจิตวิญญาณครูเป็นครูอย่างที่สองคือครูโฟกัสสร้างแบริเชสเนี่ยคือครูโฟกัส2 อย่างนี้ไม่งั้นมันหลุดกรอบหลุดโฟกัสชีวิตคนเรามันต้องเลือกโฟกัสนะลูกและในช่วงชีวิตเราต้องรู้ว่าเราจะเลือกโฟกัสอะไรทุกคนต้องมีจุดรวมแสงจุดรวมพลังที่เราเรียกมันว่าจุดโฟกัสและในชีวิตคนเราเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาโฟกัสแต่ละช่วงเวลาเนี่ยสองเรื่องที่สำคัญสองเรื่องใหญ่ๆถ้าแบบโหดๆเลยสมัยที่ครูสร้างตัวแบบโหดคืออะไรตัดทุกสิ่งตัดทุกอย่างเอาแม่งอย่างเดียวเข้าใจที่ครูพูดเปล่าคือรวมแสงรวมพลังอะไรที่ไม่สนับสนุนเกื้อกูลเป้าหมายนี้วางไว้ข้างทางก่อนเดี๋ยวสำเร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันเพื่อนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปออกมาเป็นโค้ชเป็นครูอ่ะยังไม่เข้าใจฉันยังไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรวางไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อนก็มีชีวิตของเพื่อนเรามีชีวิตของเราก่อนหรือคนในครอบครัวบอกทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยเรารักคนในครอบครัวของเราแต่เราต้องไม่หยุดตัวเองด้วยคำพูดของคนที่เขารักเราและเราก็รักเขาด้วยรีบวิ่ง4คูณ100เมตรให้เสร็จและเอาผลลัพธ์มาอวดเขาคือตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วโฟกัส1อย่างโฟกัสแบบคือเขาเรียกว่าโฟกัสแบบโหดๆคือแบบว่าพลังโฟกัส fucking โฟกัสอะโฟกัสแบบ 100% เพื่อให้จักรวาลเททุกอย่างมาในช่องนี้เลยเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะเออโอเคไหมคะโอเคทุกคนเข้าใจเนาะครูดาวครูไหมบอกจริงๆเลยค่ะบูโฟกัสมากค่ะครูตอนนี้เยี่ยมยอดเข้าใจค่ะครูตอนนี้เป็นอยู่ตัดสิ่งที่ไม่เกื้อหนุนสุดยอดคุณจอมบอกโดนใจมากครูรุ้งโอเคไปกันต่อคุณมุกดาบอกว่าจริงครูรุ้งเราต้องไม่หยุดตัวเองเพียงเพราะคำพูดถูกต้องค่ะ
สวัสดีคุณแมรี่ค่ะคุณเพนวดีบอกรีบสำเร็จแล้วเอาผลลัพธ์มาอวดเขาซะถูกต้องค่ะไปต่อค่ะดังนั้นครูบอกเลยการที่คุณจะสั่งงานจักรวาลคุณจงตัดสินใจเลือกคำสั่งที่แน่ชัด1คำสั่งเพื่อจะเทพลังงานไปตรงนั้นอย่าง 100% หรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยครูลุงมันเลือกไม่ได้บางอย่างมันแบบช่วงชีวิตนี้มันต้องทำก็เอาสัก2อย่างอย่าไปเยอะแยะไปกว่านี้เลยลูกจริงๆคือหนูโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นเติบโตจะให้มันแบบพอๆกันก็ประมาณนี้หรือจะให้มันระเบิดระเบ้อทะลุทะลวงไปเลยแล้วเมื่อสำเร็จหนึ่งอย่างอานิสงส์ของการสำเร็จหนึ่งอย่างจะพาลูกไปสำเร็จในทุกๆอย่างได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาขยายเรื่องนี้นะคะลูกเจนนี่เก็ตนะคะตัดสินใจเลือกคำสั่งซะเสร็จแล้วสิ่งที่ครูจะบอกก็คือคราวนี้แหละเมื่อเลือกคำสั่งแล้วสั่งจักรวาลแล้วนะอันนี้คือจักรวาลรับรู้รับทราบจูนคลื่นพลังงานที่ตรงกันแล้วเหมือนกับจูนเข้าช่องคลื่น FM 102.5 จะ 95.5 ก็เลือกสักช่องหนึ่งจะ 107.5 ก็เอาสักช่องหนึ่งเอาให้มันถูกช่องเอาที่มันแบบตรงจริตเราเอาที่มันใช่เอาที่เรามีความสุขเอาที่หัวใจเรามันแบบทำแล้วมันแบบยิ้มได้ทุกวันโอเคนะเลือกแล้วนะเลือกตัดสินใจว่าจะทำอะไรเอาเป้าหมายหยิบขึ้นมาไม่พอเลือกด้วยว่าในเป้าหมายนั้นอะไรคือสิ่งที่ฉันจะทำและอะไรคือสิ่งที่ฉันจะสั่งงานให้จักรวาลทำอันนี้แพงหนักเข้าไปอีกเปิดมาเจอตอน1717นะจ๊ะ Lady New สุดยอดมากนะคะบูเอาแบบระเบิดระเบ้อไปเลยค่ะ Tonight I'm late Hello Mr. Key นะคะคุณ Key นะคะเจ้าประจำของบ้านเรานะคะมาแล้วนะคะวันนี้คุณจูเนียร์โอคาฟี่อยู่ไหมคะคุณจะต้อง translate นะคะ translation นะคะแปลให้คุณ Key Mr. Key ฟังด้วยนะคะคราวนี้เวิร์กช็อปนี้ฟังนะเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ครูรุ้งนะคะร่วมสอนกับอาจารย์บัณฑิตเวิร์กช็อปนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเป็นเวิร์กช็อปที่ครูร่วมสอนกับอาจารย์บัณฑิตเลยพร้อมไหมคุณคงเคยได้ยินคำว่างานหนักๆผลักให้จักรวาลทำคำนี้โคตรลึกซึ้งงานหนักหนักผลักให้จักรวาลทำแล้วคุณจงเลือกทำในสิ่งที่คุณโฟลสุดสุดรักชอบถนัดเกิดแรงดลใจให้ทำที่เรียกว่า inspire action ไหลลื่นโฟลยิ่งทำยิ่งตามกลิ่นยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นความสุขยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าใช่ยิ่งทำยิ่งไม่อยากหยุดทำยิ่งทำก็ยิ่งอยากลงมือทำเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์หรือคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหลายคนสิ่งที่เขาต้องเลิกไปกลางคันก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่รู้จักถ่ายพ่องผ่องถ่ายไม่รู้จักผ่องถ่ายงานให้จักรวาลทำแต่เขาเลือกที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบ่าสองข้างของเขาเหนื่อยก็ยิ่งกดตัวเองให้เหนื่อยเครียดก็ยิ่งกดตัวเองให้เครียดคุณเป็นซูเปอร์แมนแต่อนิจจาผ้าซูเปอร์แมนของคุณไม่สามารถกางปีกบินได้เพราะทุกเรื่องมันทับหนักอึ้งไปหมดเลยคุณไม่มีวันบินขึ้นที่สูงโดยที่แบกของหนักอึ้งพรุงพลังไว้บนไหล่บนบ่าเตี้ยอุ้มค่อมมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบินขึ้นที่สูงหากคุณจะบินขึ้นที่สูงคุณต้องตัวเบาที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่โฟลว์ของคุณไม่ใช่คุณจะทำทุกอย่างในชีวิตคุณนะโอ้โห
จริงไม่จริงแม่ครูถึงบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ยิ่งทำยิ่งสุขยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งอยากทำยิ่งทำยิ่งไม่อยากหยุดทำเจ้าของธุรกิจที่มาโคชชิ่งกับครูกำลังจะตายแล้วหลายคนมากธุรกิจจะล่อแล่แล้วพระเดชพระคุณกำลังจะล่อแล่กันแล้วแต่ละท่านแต่ละคนมาเจอครูปัญหาซ้ำซ้ำซักซากของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือมองไม่เห็นมนุษย์ทุกคนมองไม่เห็นท้ายทอยตัวเองคนเราถึงต้องมีเมนทอร์หรือต้องมีพี่เลี้ยงคนเราถึงต้องมีครูเพราะบางทีเรามองไม่เห็นตัวเองครูรุ้งยังมีครูบาอาจารย์เลยอ่ะจริงไม่จริงโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของเจ้าของธุรกิจที่มาโคชชิ่งกับครูคือโหครูรุ้งเก่งขนาดไหนเหรอเขาต้องมาโคชชิ่งด้วยครูเก่งออนไลน์ครูเก่งทำตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ครูเก่งเรื่องการสร้าง personal branding สร้างตัวตนนะคะแล้วครูก็เก่งเรื่องการแบบทำคลิปสั้นไลฟ์สดนะคะคือมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมาะกับธุรกิจยุคนี้นะคะดังนั้นเจ้าของธุรกิจที่เคยทำออฟไลน์แล้วเขาจะเข้ามาในออนไลน์เขาก็มาเพื่อมาเอาสิ่งนี้จากครูเพราะครูไม่ใช่มาแค่เป็นครูสอนกดแรงดึงดูดแต่ไม่มีธุรกิจอะไรทำเลยคือถ้ามาสอนแบบเปิดหนังสือมาสอนเอาทฤษฎีมาสอนแต่ไม่ได้มีธุรกิจอะไรทำคืออันนั้นไม่น่ามาหาครูเนาะเออแต่ครูทำธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นครูถึงสามารถบอกได้เพราะเส้นทางที่เขากำลังเดินครูก็เดินมาแล้วโอเคไหมเพราะฉันเจ้าของธุรกิจเขาไม่รู้ตัวว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่แบกรับทุกอย่างทำทุกอย่างกูเก่งทุกอย่างไม่ไหวบอกไหวไม่โอเคกูบอกโอเคบ้าไปแล้วนี่คือข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จับตัวเองไม่ได้โอ้โหคิตตี้จากฮ่องกงสวัสดีจ้าคิตตี้คิตตี้คนสวยของครูแล้วมาแล้วนะคะเออรุ่นใหญ่ที่แบบว่าสวยเด็กเด้งนะคะมากเลยอ่ะใช่ไหมแชร์เพิ่มค่ะแม่สอนแพงแอลลี่บอกแชร์เพิ่มค่ะแม่สอนแพงถ้าเป็นในคอร์สออนไลน์ลูกศิษย์จะบอกว่าขอโอนเงินเพิ่มได้ไหมคะครูลุงหนูขอโอนเงินเพิ่มครูสอนแพงมากในคอร์สเรียนทุกคอร์สนะคะครูบอกเออไม่เป็นไรจ้ะโอนมาแล้วก็เท่านั้นแหละจ้ะตั้งใจเรียนแล้วกัน อ้าวแชร์อีกใช่ไหมพี่คิตตี้บอกว่าแชร์อีกนะคะพี่คิตตี้จากฮ่องกงคุณหนิงหนิงบอกแพงมากๆค่ะคุณหนิงหนิงนี่คือรถช่องวัดเจดเจ้าของแฟรนไชส์รถช่องวัดเจดส่งรถช่องวัดเจดมาให้ครูกินด้วยนะคะคุณหนิงหนิงขอบคุณมากว่าจะรีวิวให้คุณหนิงหนิงไม่ทันรีวิวเลยอ่ะมันไปอยู่ในท้องหมดแล้วอ่ะโอ้ยนะคะครูอิสรีบอกแม่สอนครบทุกด้านก็ครูอิสรีเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลถึงมาลงเรียนคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านกับแม่มาลงเรียนซูเปอร์ VIP และแม่สามารถโคชชิ่งธุรกิจได้คือเนี่ยเจ้าของธุรกิจเข้ามาเนี่ยทำไมเราถึงโคชชิ่งธุรกิจเขาได้เพราะมันคือเป็นเส้นทางที่เรามันตกหลุมพรางมาหมดแล้วอ่ะขอโอนเงินเพิ่มค่ะครูสอนแรงมากคุณเบญจวรรณไม่เป็นไรลูกนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในคอร์สอันนี้พวกหนูเรียนฟรีนะลูกนะลืมตัวอยู่ใช่ไหมทำไมแม่สอนฟรีแบบแพงและดีขนาดนี้นะคะแล้วในคอร์สที่เราโรงเรียนอ่ะมันจะขนาดไหนมันคุ้มเกินคุ้มทุกคอร์สนะลูกเอ้ยนะคะใครสร้างตัวตนไปโรงเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะร้อยล้านแรกของครูรุ้งในโลกออนไลน์เดี๋ยวครูจะไปสอนเพิ่มด้วยนะคะคอร์สจำชื่อคอร์สไว้นะแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งครูจะเข้าไปสอนเพิ่มด้วยนะคะครูแพชชั่นคนใหม่ที่ยังไม่เก่งออนไลน์เยอะมากไปลงคอร์สตั้งไข่ออนไลน์ 9,999 บาทนะตั้งไข่9,999 บาทตั้งไข่ออนไลน์นะบายครูรุ้งอันนั้นก็สอนดีมากเลือกเอาเลยใครอยากได้วิชากดแรงดึงดูดครูสอนกดแรงดูดการขายสอนคอร์สภาษาจักรวาลสอนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไปลงทะเบียนไปเลือกเรียนได้ถ้าคุณต้องการแบบโฟกัสอย่างแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอ่ะฟรีไม่พอคุ้มมากค่ะคุณออร์แกนอายูบอก
าอยู่บอกฟรีไม่พอคุ้มมากนะมันคืออะไรเนาะสุดยอดจริงๆสิริอาภาขำใหญ่เลยนะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมครูไม่ได้มาปัญญาอ่อนแบบว่ามาแบบว่าสั่งงานจักรวาลครูไม่ได้ปัญญาอ่อนครูเป็นคนนักลงมือทำครูเป็นสายแข็งด้านแอคชั่นครูเป็นคนสร้างธุรกิจกับมือครูดังนั้นครูไม่ได้มาติงตองว่าเอ้ยครูวันๆครูเอาแต่ชี้นิ้วสั่งจักรวาลมโนเฮ้ยไม่ใช่คำว่างานหนักๆผลักให้จักรวาลทำมาจากที่คุณต้องรู้ว่างานอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขโฟกัสไม่กี่อย่างพอในเนื้องานของคุณคุณจะประสบความสำเร็จไม่ใช่แบกทุกอย่างอุ้มทุกคนให้จักรวาลอุ้มไปเลยให้จักรวาลแบกแทนจงทำเฉพาะสิ่งที่คุณรักชอบถนัดยิ่งทำยิ่งได้กลิ่นหอมยิ่งทำยิ่งไม่อยากหยุดทำยิ่งทำก็ยิ่งอยากทำให้ทำสิ่งนั้นจูเนียร์โอคาเฟ่มาแล้วคุณจูเนียร์คุณไม่มีใครแปลให้มิสคีฟังเลยอ่ะลูกแปลให้คุณมิสคีฟังด้วยนะแชมพูสมุนไพรแก้ผมร่วงบอกว่าขอบคุณมากค่ะครูลุงยินดีมากเลยค่ะคุณณัฐวุฒิบอกครูลุงสุดยอดนะคะอ่ะดังนั้นครูไม่ได้มาติงตองว่าจักรวาลใช้งานจักรวาลเฮ้ยมันคือเรื่องนี้ดังนั้นหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาสิเดี๋ยวนี้เลยหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาแบ่งพับครึ่งแพงแล้วนะเข้ากดแรงดึงดูดแล้วนะพูดถึงบอกว่ากดแรงดึงดูดอ่ะมันเหมาะกับคนทำธุรกิจกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเหมาะกับคนแบบกำลังสร้างตัวมันจะง่ายมันเหมือนรู้เฉลยข้อสอบอะกดแรงดูดมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นโอเคไหมกดจักรวาลกดแรงดึงดูดนะครูพูดกดแรงดึงดูดแล้วกันเนาะง่ายดีนะคะอ่ะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาแบ่ง2ฝั่งไม่ต้องแบกทุกอย่างอุ้มทุกคนถูกต้องค่ะลูกอ้อมคุณอ้อมคุณอ้อมคุณอ้อมบอกเก็ตแล้วครูลุงครูคะครูพี่เบนนะคะเอามาหยิบมากระดาษ A4 เก็ตไหมคะหยิบมันขึ้นมาแบ่งครึ่งตึ๊ดตีตารางขออนุญาตเดินไปหยิบปากกาแป๊บหนึ่งได้ไหมโอ้ยขออภัยขอเวลา1นาทีแชร์ไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปหยิบกันปากกาก่อนนะคะไว้บอร์ดต้องเขียนให้ลูกศิษย์ดูเร็วอยู่ไหนคะปากกาอ๋ออยู่นี่ค่ะโอเคหยิบมันไปทั้งกล่องเลยนะลูกนะหยิบมันไปทั้งกล่องเลยมาค่ะมาแล้วโอเคโอเคทุกคนนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะครูลุงอย่างว่องไวทำอะไรรวดเร็วนะคะแบ่งกระดาษตี A4 แบบนี้นะคะปึ๊บขีดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนนะคะชื่อคุณค่ะพิมพ์พัฒนาคือชื่อดิฉันครูลุงพิมพ์พัฒนาจ๋าว่าไงเรียกครูหรอแล้วก็พิมพ์พัฒนากับ Universe แบ่งงานกันเลยแล้วกันนะพิมพ์พัฒนากับ Universe แบ่งงานกันเลยแล้วกันนะพิมพ์พัฒนากับจักรวาลจ๋าจักรวาลจ๋าของพิมพ์พัฒนาเขียนแบบนี้เลยให้มันชัดๆไปเลยให้มันโฟกัสไปเลยให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยจ้ะโอเคมั้ยจ๊ะเพิ่งฟังไลฟ์มาโอเคจ๋าแม่ไม่มีผู้ช่วยวันนี้ใช่นะคะทีมงานกลับบ้านไงหยุดยาวใช่ไหมwrite your name นะคะ write your name อ๋อนี่กำลังแปลให้คุณมิสคีฟังใช่ไหมพิมพ์พัฒนา and universe ค่ะหรือคุณจะเขียนชื่อคุณภาษาไทยก็ได้หรือคุณจะเขียนว่าฉันและจักรวาลที่รักก็ได้เอาเลยเขียนเอาวันนี้แหละให้มันรู้เรื่องไปเลยให้มันรู้เรื่องไปเลยมาทันค่ะ on in วันนี้มาช้าใช่ไหมคะทันยังทันอยู่ค่ะใช่ you and universe ถูกต้องฉัน
และจักรวาลคนที่เข้ามาฟังทีหลังบอกอ๋ออะไรจักรวาลจักรเวรอะไรอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วแชร์ดีไหมแชร์ดีไหมแชร์หน่อยดีไหมแชร์กันหน่อยดีไหมคะที่รักทุกคนของครูทุกคนคะแชร์หน่อยดีไหมลูกก่อนที่จะเข้าเวิร์กช็อปหยิบกระดาษปากกงปากกาขึ้นมาแชร์ก่อนดีไหมแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์เร็วใครแชร์นะขอให้รวยใครแชร์นะขอให้พลังพุ่งอ่ะมาครูไม่ได้จะสตรีมนะครูจะแชร์นะพี่มาร์กก็จะให้ครูแชร์สตรีมครูไม่ได้จะแชร์สตรีมอะค่ะครูแบบครูจะแชร์จริงจังเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่โอทำไมมันขึ้นสตรีมอะแม่ไม่ได้อยากจะสตรีมอะแชร์ยังเขาเรียกว่าบอกเลยชัดเจนแชร์ค่ะที่รักแม่ขยับซ้ายก็คือซ้ายก็คือทางนี้ทางไหนวะถ้าอันนี้ก็จะไปทางออกไปทางกรอบรูปต้องขยับทางนี้โอเคขอบคุณน้ำปั่นลูกขอบคุณน้ำปั่นมากค่ะขอให้รวยขอให้รวยแชร์แล้วนี่นะคุณเขียนเลยค่ะฉันและจักรวาลพิมพ์พัฒนาและยูนิเวิร์สแชร์แล้วนะขอบคุณลูกทุกคนมากนะคะขาคุณสุรนาถบอกว่าแชร์แล้วค่ะฟังครั้งแรกดีมากเลยยินดีต้อนรับคุณสุรนาถค่ะคุณสุรนาถครูแนะนำถ้ามีเวลาไปเก็บไลฟ์ย้อนหลัง3ไลฟ์ที่ผ่านมาของครูนะคะคุณสุรนาถจะเข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดมากขึ้นแล้วมันจะสนุกมากเลยครูบอกเลยมันจะสนุกมากนะเก็บย้อนหลัง4ไลฟ์ที่ผ่านมานี่แหละนะถ้ามีเวลานะคะก็เปิดฟังแค่วันละ1ชั่วโมงเองส่วนใหญ่ครูก็จะแนะนำลูกศิษย์นะคะว่าให้มีเวลาทุกวันนะอยู่กับครูลุงวันละแค่1ชั่วโมงพอแล้วคุณจะเก็บโอ้โหเขาเรียกว่าเก็บแต้มบุญอะให้ตัวเองเลยอะแบบโอ้โหคุณจะทำอะไรแบบมันจะง่ายไปหมดเลยอะนะมันแบบว่ามันมีวิชาที่มันย่นระยะทางที่สอนไปเนี่ยมันเป็นวิชาย่นความสำเร็จโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงอะขยับอีกแล้วเหรอมันแม่สับสนคือไอ้กล้องนี้กับกล้องนั้นมันจะไม่ค่อยตรงกันนะคะลูกแม่ต้องขยับไปทางนี้ใช่ไหมลูกขอบคุณนะคะอะโอเคคุณชัยยังบอกว่าแชร์ thank you ครู thank you เหมือนกันนะอะครูใหม่บอกแชร์ไปแล้ว20ขอบคุณครูใหม่มากนะคะเก็บแต้มบุญนะอ่ะโอเคครูกันบอกว่ามาครั้งแรกสวัสดีครูกันค่ะนะคะพี่แอนบอกฟังแล้วจะติดใจคุณพิษบอกหวานจังวันนี้หวานหน่อยนะคุณพิษนะให้ครูหวานหน่อยนะอ่ะโอเคคุณมีหน้าที่เขียนเลยค่ะฉันคุณจะทำอะไรบ้างเขียนให้ชัดเจนความสำเร็จต้องการความชัดเจนความรวยต้องการความชัดเจนยิ่งชัดเจนยิ่งง่ายพิมพ์ตามครูเลยค่ะความสำเร็จต้องการความชัดเจนนี่เป็นหลักคิดอะไรที่เป็น mindset เสาหลักความคิดคุณต้องจดความสำเร็จต้องการความชัดเจนนี่คือสมการค่ะความรวยต้องการความชัดเจนยิ่งชัดเจนยิ่งง่ายลูกสาวบอกครูรุ้งสอนสนุกมากค่ะขอบคุณพี่พิมพ์ค่ะ Lady New ชมพูนุชมาคุณจันทิมาภาริกบอกติดตามครูมานานมากแล้วค่ะ2ปีกว่าเพิ่งมาเจอไลฟ์สดวันนี้โอ้ยอดเยี่ยมกดติดดาวนะคะกดติดใจเอาไว้ได้เลยนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันรวมทั้งแอด LINE @KRURUNG LINE @ครูรุ้งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนรวมทั้งกดนะคะกระดิ่งนะคะที่ YouTube Channel ครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตไว้ด้วยนะคะเพราะบางอย่างที่ลงใน YouTube ก็ไม่ได้ลงที่หน้าเพจโอเคไหมคะ
โอเคไหมนะติดต่อกันให้ครบทุกช่องทางจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณคุณจันทิมาภาริกค่ะแชร์แล้วนะคุณจันทิมาเนาะคุณอัญญลินแชร์แล้วแคทตี้เหมียวดีมากดีมากลูกความรวยต้องการความชัดเจนความสำเร็จต้องการความชัดเจนยิ่งชัดเจนเท่ากับยิ่งง่ายสอนดีแชร์ด้วยรักตัวเองคุณลุงรักตัวเองมากชื่นชมตัวเองทุกวันดีแล้วเธอทำยอดเยี่ยมมากนะคะเอายังไปต่อยังครูแชร์ลงกลุ่มหน่อยเมื่อกี้ครูเชงแชร์ไม่ครบกลุ่มไงขอแชร์หน่อยได้ไหมคะเราต้องแชร์แล้วล่ะเราต้องแชร์หน่อยแล้วลูกครูลุงครูลุงแชร์หน่อยอ่ะแชร์ครูต้องแชร์ไปในกลุ่มมันแชร์ได้ครูขอแชร์ในตั้งไข่หน่อยนะคะครูแชร์ได้แล้วสตาร์อีสบอนโอ้โอเคครูแชร์ไปเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากทุกคนมาอะไรที่คุณทำเขียนออกมาและอย่าทำเรื่องยากนะคุณต้องเข้าใจฟังดูปากนัชชาให้ทำเรื่องง่ายความฉลาดของคนสำเร็จคือเขาทำเรื่องง่ายและเรื่องง่ายของคุณมันคือเรื่องง่ายของคุณจะต้องการให้อธิบายชัดเจนเลยไหมเรื่องบางเรื่องคนอื่นบอกว่ามึงทำได้ไงเนี่ยยากมากเลยสำหรับคุณมันง่ายจำไว้ว่าอะไรที่ง่ายเท่ากับ flow แปลว่าความลื่นไหลถ้าคุณอยู่ใน flow go with the flow like a river แปลว่าจงไหลลื่นไปกับโฟลว์เลยดุดดั่งแบบว่าแม่น้ำที่ไหลแบบไหลจุดจบโอเคเปล่าไหลไปเลยแล้วไหลเป็นน้ำคือน้ำเจอหินก็ไม่กระแทกก็เลี้ยวรถคดเคี้ยวอุปมาดั่งว่าเจออะไรระหว่างทางมันก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้เพราะมันคือโฟลว์ของคุณถ้าคุณทำตัวเป็นน้ำและถ้าคุณไหลความรู้สึกความปรารถนาความรักความชอบการลงมือทำให้มันไหลไปเหมือนน้ำยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งไม่อยากหยุดยิ่งทำยิ่งอยากทำคนอื่นบอกยากแต่สำหรับคุณมันง่ายแปลว่ามันใช่แปลว่ามันคือคุณแปลว่ามันคือทางของคุณโอเคไหมคะflows like a river ใช่เก็ตที่ครูพูดไหมในทุกธุรกิจคุณต้องหาสิ่งที่คุณทำแล้วมันจุดติดระเบิดคือปังแล้วมันเปลี่ยนผลลัพธ์ในโลกของคุณไปเลยคุณต้องหาให้เจอคุณต้องรู้ว่าคุณเก่งอะไรอย่างครูลุงรู้ว่าครูลุงเก่งด้านการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนี่คือโฟลว์ครูลุงเลยจิตวิญญาณดวงนี้ของครูลุงมันคือครูเพราะฉะนั้นครูรู้ว่านี่คือเรื่องง่ายของครูครูทำเรื่องยากๆหรืออธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายลูกศิษย์ที่มาเจอครูลูกศิษย์ที่โรงเรียนซูเปอร์ VIP ลูกศิษย์ที่มาเพอร์ซันนอลโคชชิ่งเขาบอกแค่นี้เองที่เขาต้องการเพราะคนเรามองไม่เห็นท้ายทอยตัวเองเราจะทำสิ่งที่มันไม่ใช่โฟลว์ตัวเองทำสิ่งที่ยากๆแล้วก็เหนื่อยโอเคไหม yes ง่ายเท่ากับโฟลว์เก่งมากครูแดงบอกมาแล้วแชร์เลยค่ะรักครูแดงจังเลยยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นลิสต์ออกมาสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรบ้างอะไรคือโฟลว์ที่แท้จริงของคุณกันแน่นะลิสต์ออกมาเขียนออกมาแล้วอะไรที่ยากที่เจ็บปวดใจที่ปวดตับที่เหนื่อยเขียนสั่งให้จักรวาลทำโอ้ยเอาแล้ว
เอาแล้วเอาแล้วนะคะลิสต์สิ่งที่คุณจะทำโอเคไหมคุณลุงไม่ได้ทำทุกอย่างบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณลุงทำคืออ่านหนังสือฝรั่งอ่านหนังสือเมืองนอกในเรื่องที่ครูสนใจแล้วครูรู้สึกว่าความรู้พวกนี้มันไม่ถึงคนไทยอ่ะหรือครูไปเรียนโทนี่โรบบินส์ไปเรียนตั้งแต่โอ้ไม่รู้กี่ปีที่แล้วเรียน NLP เรียนมาเป็น10ปีแล้วแบบเนี้ยแล้วรู้ว่าสิ่งเนี้ยคนไทยเข้าไม่ถึงชุดข้อมูลอันเนี้ยแต่เรา crazy เราหลงไหลแล้ว passion เรื่อง NLP เรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องกฎจักรวาลเราหลงไหลเรื่องอะไรพวกนี้เรื่อง spiritual laws เนี่ยกฎจิตวิญญาณเราโคตรชอบกฎสัจธรรมอะไรพวกนี้โคตรชอบอ่ะแล้วก็เอาสิ่งนี้มาใช้เปลี่ยนชีวิตเราโอเคไหมอ่านหนังสือเรียนในสิ่งที่แบบเราชอบเราสนใจโอเคป่ะสิ่งที่เราออกมาทำคืออะไรออกมาสอนเราชอบสอนครูลุงชอบทำธุรกิจโอเคป่ะอะไรที่เราชอบทำส่วนไหนของธุรกิจที่เราชอบทำครูชอบงานมาร์เก็ตติ้งกับครูชอบงานขายครูชอบขายมากโอเคป่ะครูชอบทำมาร์เก็ตติ้งครูชอบทำการตลาดมากครูชอบคิดกลยุทธ์ strategy วางแผนเวลาลูกศิษย์มาโคชชิ่งเนี่ยครูก็วางแผนกลยุทธ์ในการทำอะไรบางอย่างให้เขาที่มันสอดคล้องกับกลิ่นอายเขาที่มันสอดคล้องกับโฟลว์เขาด้วยมันถึงสนุกลูกศิษย์ครูถึงประสบความสำเร็จเร็วเพราะเรารู้ว่าคนนี้แม่งโฟลว์นี้ล่าสุดเพิ่งโคชชิ่งครูอ้อมไปครูอ้อมโอ้โหระเบิดเลยตอนนี้ครูอ้อมระเบิดเลยชั่วข้ามคืนเลยตอนนี้โอเคไหมคะเก็ตไหมคุณนิยดาบอกโอเคโค้ชโอบอกแม่ขาครบเครื่องแม่จ๋าครบเครื่องลูกโอนะคะอ่ะอันนี้คือเคลียร์หมดแล้วนะฉันจะไปด้านจักรวาลแล้วนะครูลุงจะไปด้านจักรวาลแล้วนะทีนี้ถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณมาเลิกถามคำถามที่มันหยุดยั้งตัวเองได้แล้วแหมกดปุ่มแคร์กดปุ่มแคร์แม่รักพี่โอจังพี่โอบอก 3,000 แชร์แล้วจ้ะแม่นะคะเออและเวลาที่ฉันบอกให้เขียนในสิ่งที่ตัวเองทำแบบทำแล้วมีความสุขหน้าที่ตัวเองชอบเขียนเยอะๆแล้วเวลาเขียนให้จักรวาลทำไม่กล้าสั่งงานจักรวาลที่ฉันพูดมาตั้งแต่ต้นไลฟ์ถึงตอนนี้พวกเธอพิจารณาด้วยสติปัญญาเธอแล้วกันว่านี่มันคือแบบเหตุผลนะในชีวิตของคนที่จะประสบความสำเร็จนะมันคือไม่ใช่การแบกรับทุกอย่างทุกเรื่องและจะพูดอีกรอบนะต่อให้คุณแบกรับทุกเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจัดการทุกเรื่องได้แต่เรื่องบางเรื่องที่คุณวางใจปล่อยวางเพียงออกคำสั่งสิ่งนั้นกับเสร็จอย่างง่ายได้เปรียบเสมือนคุณเอาตัวไปคลุกกับปัญหาไม่เคยออกจากปัญหาได้ไม่เคยแก้ปัญหาสำเร็จแต่คุณแยกชั้นกับปัญหาเหมือนแยกน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันคุณจะมองเห็นปัญหาและคุณเอาตัวออกจากปัญหาบางครั้งบางปัญหาคุณแทบไม่ต้องลงมือทำหรือลงมือแก้อะไรเมื่อถึงเวลาของมันมันกับคลี่คลายอย่างง่ายดายจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแบกรับแล้วไม่แกะและแกะไม่ออกเก่งจังครูไหมใช่พีคมากจริงปาติสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไว้วางใจเชื่อมั่นในการกล้าที่จะออกคำสั่งกับจักรวาลคุณไม่ได้เป็นแบบอีเลื่อยเฉยแฉะคุณไม่ได้มโนคุณไม่ได้นอนดิสดือคุณไม่ได้นอนแคะขี้หูอยู่กับบ้านคุณแอคชั่นในส่วนของคุณแล้วและคุณต้องมีหลักคิดคุณต้องทำในสิ่งที่ทำแล้วอยากทำทำแล้วไม่อยากจะหยุดทำยิ่งทำยิ่งอยากทำโอเคป่ะสิ่งนั้นเรียกว่าโฟลว์และอะไรที่ไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ใช่งานหนักๆกล้าเขียนกล้าผลักให้จักรวาลทำกล้าออกคำสั่งจะไปขั้นต่อไปเลยนะแต่คุณต้องเก็ตขั้นนี้ก่อน
คุณไม่กล้าออกคำสั่งจักรวาลคุณคิดว่าคุณแบกรับทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องก็ไม่เคยเสร็จจริงด้วยมือคุณแล้วคุณจะไปฝืนมันทำไมคุณจะไปออกแรงต้านมันทำไมลำพังออกแรงก็เหนื่อยแล้วสำหรับบางคนแม่งออกแรงต้านโอ้ยพีคไปอีกคุณนิพาพรคุณนิพาพัฒน์บอกแม่ขาโอเคค่ะคุณนิพาพัฒน์น่ารักมากบอกว่าผู้ป่วยรออยู่คุณนิพาพัฒน์เดี๋ยวกลับมาเจอแม่นะแชร์ไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังนะโอเคนะน้ำปั่นบอกปาร์ทแพงสุดอุ้ยตายแล้วนี่สอนนี่ครูอยู่กับลูกไปนานแค่ไหนแล้วจ๊ะที่รักขออภัยนานหรือยังนานหรือยังโอเคไหมโอเคไหมอ้าวโอเคแม่สอนไปกี่นาทีแล้วพี่โอพี่แอดบอกลึกซึ้งมากวันนี้ปูมาแล้วนะไม่ได้แบบไร้สตินะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณได้ mindset วันนี้ตั้งแต่ครูรุ้งสอนเนี่ยต้นไลฟ์กลางไลฟ์จนถึงปลายไลฟ์ตอนนี้คุณจะรู้ว่ากฎแรงดูดนี่แม่งเป็นกฎแห่งการสร้างและกฎแห่งการลงมือทำร่วมกับจักรวาลที่แท้ทรูหนึ่งชั่วโมง15นาทีโอเคร้องขอชีวิตอะไรคะได้ทั้งคืนลูกได้แต่แม่ไม่ได้อะสิ ลูกศิษย์ที่รักลูกได้นะนาเดียแต่แม่ไม่ได้ไงจะให้แม่สอนทั้งคืนรักกันหรือเปล่าเนี่ยแม่ขอพักดื่มสเตลล่าก่อนแล้วกันนะเหมือนแป๊บเดียวเองแม่ฉันสอนเก่งมากพวกเธอสนุกสนานเล้าใจเหมือนแป๊บเดียวเองเลยใช่ไหมไวมากจริงอยากสอนให้มันละเอียดกว่านี้ให้มันตีโจทย์ให้แตกไปเลยว่าไม่อยากกลับมานั่งพูดเรื่องนี้อีกคือครั้งนี้ตั้งใจนะจะอยากจะตีโจทย์ให้มันแตกๆไปเลยอะแล้วลูกศิษย์มันจะได้กระจ่างไปเลยอะโอเคไหมก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงคุณโบอัญชิสาคุณโบคุณมาตามดิฉันหรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณโบบอกได้เลยนะคะ เพราะว่าครูลุงอยู่ตรงนี้มา1ชั่วโมง15นาทีแล้วค่ะคุณโบโอ๊ยตายแล้วทุกคนโบมาตามแล้วใช่ไหมโบเราจะไม่ยอมของขึ้นมาให้คุณนะคะโอ๊ยทุกคนคะโอเควันนี้1ชั่วโมง15นาทีแล้วนะคะมาถึงจุดที่พีคมากแล้วใช่ไหมคะโอ้ยโอเคทุกคนคะวันนี้ครูตั้งใจว่าจะอยู่กับพวกเราประมาณ1ชั่วโมงแต่มันไปไกลถึง1ชั่วโมง15นาทีแล้วอะคุณอิสรีบอกแม่อยากเรียนเรื่องนี้แบบลึกซึ้งเรียนคอร์สไหนดีคะลูกอิสรีเจ้าของแบรนด์เพชรพันตรานะคะอันนี้เป็นลูกศิษย์ที่มาลงซุปเปอร์ VIP 14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเนาะโอเคไหมโอเคใช่ไหมโบขอบคุณมากนะจ๊ะโบจ๋า อ้าวอย่างนี้แล้วกันอยากจะตีโจทย์ให้แตกให้กระจ่างสำหรับยกตัวอย่างเรื่องการสั่งงานจักรวาลเนี่ยนัดเวลาสอนเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะขอนัดกันอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะไอจุดที่เขียนสั่งงานจักรวาลเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะได้นะคะได้ค่ะครูขอบคุณทุกคนมากค่ะครูลี่1ชั่วโมง15นาทีแล้วไงใช่ไหมตามสัญญาทุกอย่างรักลูกนะลูกอิสรีเจ้าของแบรนด์เพชรพันตาเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาคุยโอเคไหมโอ้ยพรุ่งนี้เลยมั้ยพรุ่งนี้นัดเวลากันเลยมั้ยพรุ่งนี้เลยมั้ยต่อให้มันจบๆไปเลยมั้ยพรุ่งนี้เลยมั้ย
รอประกาศหน้าเพจว่าพรุ่งนี้กี่โมงเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับพระอยากได้รับให้เรียกขอบคุณไปเดี๋ยวเจอกันโอเคไหมไปโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาประกาศเวลานะคะเรื่องเขียนสั่งงานจักรวาลเนี่ยต้องสอนจัดเต็มค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันชีวิตเลยดีจริงที่ได้